ก็สุขสันต์วันเกิดเอ้ยโอเคเล่นตลกกันได้เลยในเฮ้ยด้วยอ่ะก็คือมีความสุขมากๆที่ได้เห็นความรักแล้วก็ได้ชื่นชมในงานครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอให้พี่ชายกับวิกกี้มีความสุขมากๆมากๆมากๆในทุกๆวันแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจเป็นคู่ครองของกันและกันตลอดไปครับค่ะก็เห็นคู่นี้นะคะเป็นคู่ที่รักกันอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีความสุขเห็นเขามีความสุขกันก็ดีใจด้วยนะคะขอให้ครองรักคู่กันตลอดไปนะคะรักกันตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของกันและกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญเห็นถึงความตั้งใจของเขานะคะเพราะว่าเขาก็จัดงานแบบว่าน่ารักนะคะมีทั้งแบบริมทะเลแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่คิดได้ว่าสองคนคงจะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วล่ะทั้งสุขทั้งทุกข์นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองสำหรับการครองคู่ในวันนี้ก็ขอให้ครองคู่รักกันยาวนานอย่างนี้ตลอดไปนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นงานที่น่ารักมากเพราะว่าเรามางานพี่ชายปุ๊บเราก็จะเจอคู่ที่เพิ่งแต่งมาอย่างน้องแอฟอย่างเงี้ยก็จะคุยกันว่าเออแต่งมาอยู่บนเวทีเป็นไงบ้างแล้วก็จะเจอคู่ต่อไปที่กำลังจะแต่งก็เรียกว่าเป็นงานแต่งที่น่ารักเราจะเจอคนแต่งงานที่กำลังวนเวียนกันไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็เป็นคู่ที่คุ้นเคยกันนะคะอย่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ผ่านมาก็ได้ทำงานร่วมกันจากวันที่เราเห็นเขาทำงานจากวันที่เราดูเขาที่ผ่านมาใช่ไหมคะจากความรักที่เขามีให้กันก็คราวนี้ก็มาเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งสองคนแล้วค่ะก็ดีใจด้วยถามว่าขึ้นเวทีเป็นยังไงบ้างอันนี้ถามไหมอ๋อไม่ใช่คือถามน้องแอฟว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนวันนั้นเราได้เห็นเขาบนเวทีอย่างเงี้ยเราก็ชื่นชมดีใจกับเขาแล้วว่ามาวันนี้เขาเป็นผู้ชมเป็นผู้ร่วมยินดีบ้างรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แค่สงสัยเฉยๆได้ถามว่าเอ้ยดูไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ๋อไม่ครับอย่างพี่พินัทได้เข้าไปร่วมมุนดอกไม้เขาไหมคะตอนโยนเลยเปล่าเลยค่ะทั้งไปทีไรก็ไม่ค่อยเข้าไม่ถึงทุกทีแต่เมื่อตะกี้ก็ดูอยู่นะคะว่าใครได้ไปวันนี้ก็เป็นพี่ผู้หญิงคนนึงได้ไปไม่ใช่ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นญาติหรือใครนะคะก็ดีใจด้วยค่ะจะถึงคิวเราสองคนบ้างอะคะอยากมางานอยากมางานเลยเหรอก็ยังครับยังไม่ได้แพลนกันไว้ก็เอาเป็นว่าเราโดนถามทุกวันอะภายในปีนี้เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยความที่มีงานแต่งเยอะเอาเป็นว่าปีนี้ยังไม่มีบอกทุกกล้องทุกตัวเนี้ยนะเดี๋ยวงานหน้าก็ต้องเพราะว่าอีก2วันก็ต้องเจอถามแบบนี้อีกก็เลยบอกล่วงหน้าไว้ก่อนอย่างเงี้ยปีหน้าค่อยว่ากันครับเวลาเห็นแบบงานเห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวบนเวทีอะไรทํามีการแบบว่านึกภาพแทนที่มั้ยอุ๊ยถ้าเป็นเราจะยังไงอะไรคือนึกก็ไม่บอกอ่ะครับเอางี้ดีกว่าเออนะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามาแสดงความยินดีแล้วกันนะคะยังไม่ได้แบบมาดูงานหรือว่าอะไรเขาเรียกว่ามาร่วมแสดงความยินดีมากกว่านะคะแล้วก็ชอบทุกงานแต่ละงานเขาก็จะมีความน่ารักมีธีมของเขาแตกต่างกันไปก็ถือได้ว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยากจะให้ทุกคนมาแล้วมีความสุขกันก็ขอให้ความสุขนั้นย้อนกลับไปหลายๆเท่าเลยสำหรับทุกคนนะคะ